ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายแมวหามาเก็บมะละเนาะมะละขี้นกเบิ่งโอ้ดกอยู่ค่ะนี่เบิ่งเนาะมะละขี้นกนี่ก็ปลูกง่ายเนาะค่ะปลูกง่ายบ่ใครมีมันก็สิมีโรคก็คือลาแป้งแล้วก็เสียลาแล้วก็เพี้ยไฟค่ะบ่เก็บเสียค่ะมาเบิ่งวิธีเก็บเนาะเก็บมาเด้แถวหนึ่งแถวเครื่องเก็บเต็มคุแล้วค่ะคุหนึ่งก็บ่ได้10 โลทีเนี้ยเบิ่งนี่อย่าความดกมันนะไม่จะเทินหลายปกติเราเก็บไม่ไงก็นี่ยันแกนี่ถือว่าไงถือว่าน้อยอยู่นี่เก็บก็ให้ควนติดไว้เดี๋ยวเขาเดินเนี่ยมีควนติดดึงเอารุดมือจับเคียมไว้มือหนึ่งดึงนุ้ยมือหนึ่งจับเครือไว้ค่ะมือหนึ่งเขียวคัดอะเก็บก็พยายามเก็บมือแรงให้แด่นซ่องจะเห็นเลยนี่เก็บครั้งที่3เนาะมะแรงก็สิหายให้เบิ่งว่าสิได้จากถุงนี่เบิ่งความดกมันค่ะอยู่หุ่นกระโฮหดน้ำทางนั้นนะเจ๊แมวมักมีแนวมีเครือค่ะเก็บเบิ่งดกพี่ให้เพื่อนเบิ่งได้ดกบ่งูเบิ่งมาละพันนิวตันเนาะยังบ่พอเก็บค่ะนี่เก็บครั้งที่3กะว่าประมาณเก็บ10ถุงแล้วนะคะเพราะว่าปลูกแค่13แถวเนาะเบิ่งกระป๋องเดียวค่ะมาเก็บก็มากประมาณนี้ เก็บเองศึกษาเองเรียนเองดกค่ะดกเบิ่งนี่มากนะก็ยังพอเก็บดีค่ะสองมือเก็บเนาะใส่ปุ๋ยกะชุด13 321เดี๋ยวค่ะเป็นมากแล้วตอนน้อยๆอยู่ก็ใส่30 00หรือ30 33หรือ46ก็ได้ค่ะอันละฮิตหนึ่งใส่ครั้งหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือการได้ใส่ปุ๋ยสูตรแล้วค่ะหดน้ำก็เว้นมือหดมักน้ำค่ะตอนน้อยใส่เว้นสองมือหดไงเป็นดอกเป็นมากแล้วเว้นมือค่ะมาแรงยายแมวใส่หุงให้เบิ่งเนาะ
วางตะไคร้นี่ก็หังถึงก็วางที่ที่เด้อค่ะเด้อยอดจังบ่ได้ตกมาเนาะพยายามกระจายยอดให้เต็มดังค่ะจะค่อยเฮาจะค่อยเก็บง่ายเห็นมากมันค่ะค่ะมื้อนี้ก็ตีสี่กว่าแล้วเนาะก็ตื่นมาสิไปขายแล้วค่ะส่วนงูเนาะงูนี่ใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้ใส่ถุงเหรอจังหามัดปากอันนี้งูกลางเนาะงูกลางได้สองตัวอันนี้งูเนาะงูกลางนี่ขายอยู่60-70 บาทค่ะอันนี้ขาย40งูเล็กขาย120ค่ะมี5ตัวเนาะงูใหญ่ขาย30 บาทค่ะมันเปรียบเทียบเบิ่งเนาะหมูใหญ่กับหมูกลางนี่เห็นบ่วันนี้มะละขี้นกใส่ถุงแล้วค่ะถุงกระเบอร์14ค่ะเป็นถุงใส่เนาะ14 × 22ค่ะถุงใส่กับบวบงูนี่แหละค่ะเป็นของมะละขี้นกเนาะก็เอาหนังสือพิมพ์ห้องค่ะห้องข้างล่างให้เบิ่งนี่มาละขี้นกใช้แบบนี้นะคะจะได้ไปแล้ว7 ถุงประมาณ10 กว่าถุงค่ะนี่มาละขี้นกเนาะใส่ถุงแบบนี้ถุงละ5 โลค่ะใส่เบอร์เดียวกันกับมักบวบงูเนาะถ้าอยากรู้ว่าไผ่ลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์เฮ็ดแบบใดเฮ็ดอย่างแลกดติดตามยายแมวไว้เด้อค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ